าฟังนิทานกันแล้วณสระน้ำแห่งหนึ่งซึ่งเคยมีน้ำอยู่เต็มสระมีทั้งดอกบัวและปลาหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีงูอีก2ตัวด้วยข้างๆสระนั้นมีต้นกล้วยซึ่งเจ้าของสระนี้ได้ปลูกทิ้งไว้แต่ตอนนี้ต้นกล้วยเหล่านั้นแห้งแล้วก็ตายเป็นจนเกือบหมดแล้วปูและปลาใหญ่น้อยที่ทนสภาพแวดล้อมไม่ไหวก็ได้ตายไปตามๆกันงูน้ำทั้งสองได้เห็นสภาพเช่นนี้ก็อดทนต่อไปไม่ไหวจึงได้ไปปรึกษากันว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนดีงูใหญ่จึงได้บอกกับงูเล็กไปว่าข้ามถนนไปฝั่งโน้นเราจะพบแม่น้ำสายใหญ่อยู่สายหนึ่งหากเราข้ามไปได้เราก็คงไม่ตายกันอย่างแน่นอนน้องเอ๋ยงูเล็กเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ดีอกดีใจแต่แล้วก็กลับสลดลงงูเล็กได้เอ่ยกับงูใหญ่ออกไปว่าแต่ถ้าหากว่าเราข้ามถนนไปฝั่งนู้นเราก็คงจะต้องถูกรถทับตายหรือไม่ก็คงจะต้องโดนคนเอาไม้ตีตายแน่ๆเลยพี่งูเล็กซึ่งมีสมองดีกว่าจึงได้เอ่ยขึ้นมาอีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าข้าคิดแผนได้แล้วท่านพี่ถ้าหากว่าข้าขึ้นไปอยู่บนหลังของท่านแล้วท่านก็คาบหางของข้าแล้วข้าก็คาบหางของท่านด้วยจากนั้นเราก็เลื้อยข้ามไปพร้อมๆกันถ้ามีใครมาพบเห็นเขาก็คงจะคิดว่าเราเป็นงูเจ้าที่แล้วไม่มีใครกล้าทำร้ายเราแน่นอนท่านพี่คิดว่ายังไงเออก็ดีเหมือนกันนะเจ้าพวกชาวบ้านคงจะเชื่ออะไรแบบนี้อยู่แล้วล่ะพูดจบงูทั้งสองนั้นก็ได้เริ่มทำตามแผนในทันทีแล้วก็เป็นจริงอย่างที่คิดเอาไว้ชาวบ้านที่เห็นก็ต่างพากันโบกรถให้กับงูทั้งสองได้เลื้อยข้ามไปอย่างปลอดภัยโอ้ยดูหูตัวนั้นสิโอ้โอ้จะไปเป็นอย่างนั้นล่ะโอ้ยพวกเรามาดูงูหน่อยแล้วงูกำลังข้ามถนนนะงูเจ้าที่โอ้ยไหนไหนไหนงูเจ้าที่เหรอโอ้ยจริงจริงด้วยนะโอ้รถอย่าเพิ่งมานะจ้าหยุดก่อนจ้าหยุดก่อนจ้าหยุดให้งูเจ้าที่เลื้อยผ่านก่อนนะหยุดก่อนหยุดก่อน